โอ้โหตัวเองยืนบังพรีเซนเทชันสมดเลยด้านหลังของตัวเองเนี่ยแหละเขาเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอาการอย่างนี้เป๊ะเป๊ะแล้วเขาก็ปวดท้องด้วยอ่ะแล้วนี่เต็มไปด้วยกระเพาะแล้วเต็มจะตายไหมโอ้โหอินลุกแดงไม่ได้เป๊ะไม่ใช่เลือดเริ่มเย็นแล้วเป็นโรคกระเพาะจะตายได้ยังไงเราแค่มันปวดท้องอ่ะปวดโอ้ยปวดท้องมากใครดูแลใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ย You want to love me baby And you can never changeเออ
ือคุณหมอครับผมมีเรื่องสงสัยจะมาปรึกษานะครับเพราะว่าผมมีอาการปวดท้องครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าอาการของผมเนี่ยเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าคือผมมีอาการปวดหายปวดนะครับกินอิ่มก็ปวดครับหิวก็ปวดครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังปวดด้วยครับปวดแบบตุยด้วยครับแล้วไม่ทราบว่าคุณรับประทานอาหารตรงเวลาหรือเปล่าตรงเวลาครับเป๊ะเลยนะครับเมื่อเช้า10 โมงตรงเมื่อวัน4 โมงตรงแล้วเมื่อเย็น3 ทุ่มตรงครับคือผมล้อเล่นนะครับคุณหมอจริงๆแล้วนะครับช่วงนี้ผมเครียดเรื่องงานนะครับต้องรีบปิดจ็อบให้เสร็จทันเวลาแล้วตอนเย็นนะครับผมก็ต้องรีบกลับมาดูแลภรรยาสุดที่รักของผมท้องไส้อย่างเงี้ยถ้าผมไม่ดูแลเธอแล้วใครจะดูแลเธอล่ะครับเข้าไข่โรคกระเพาะว่าแต่คุณทานเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่าครับเปล่าครับดีครับแล้วคุณทานอาหารรสจัดหรือเปล่าครับครับยิ่งเผ็ดผมยิ่งชอบครับใส่ปลาร้าด้วยนี่แหละครับมันจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้คุณท้องว่างเพราะถ้าคุณทานอาหารรสจัดเข้าไปนะครับจะทำให้คุณปวดท้องและก็แสบท้องมากขึ้นนะครับโอ้โหแล้วต้องทำยังไงครับคุณหมอหมอแนะนำให้นะครับเวลาที่คุณปวดท้องขึ้นมาเนี่ยการทานยาลดกรดจะทำให้อาการคุณทุเลาลงได้ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณด้วยพยายามทานอาหารที่ตรงเวลาอย่าทานอาหารรสจัดแล้วก็อย่าเครียดด้วยนะครับเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายคุณเองครับคุณต้องดูแลตัวคุณด้วยนะครับอย่าพยายามดูแลภรรยาคนเดียวเพราะว่าถ้าคุณแยกไปเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากกันเข้าไปใหญ่นะครับเอาเป็นว่าทานข้าวตรงเวลาบอกรักกันให้ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะหัวใจนะครับโอ๊ยคุณหมอสิ่งนี้เขาเรียกว่าความรักโรคกระเพาะใช่ไหมคะคุณหมอหล่อยังโรแมนติกอีกหล่อจังเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ที่ห้องประชุมของเราเนี่ยกำลังมีการเสวนากันอยู่ครับเกี่ยวกับมหากรรมคนรู้ทันโรคอโรพยาโซเซตี้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปฟังการเสวนาด้วยเลยละกันหมอรับรองนะครับว่าได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวครับโอ้ยดีค่ะคุณหมอเร่งไปกันเร็วเร่งไปเร็วคุณหมอก็จะเข้าไปฟังด้วยใช่ไหมคะครับโอ้ยเร่งไปเร็วไปกันเร็วน้อยหน่อยตัวเองน้อยหน่อยเกรงใจออนีและเกรงใจสามีบ้างเห็นคนหน้าตาดีเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะโอ้ยคนระดับสูงยังไงเขาก็รักตัวเองคนเดียวนะได้นี่ผมเห็นว่าคุณหล่อน้อยกว่าผมนะเนี่ยไปก็ไปงั้นเดี๋ยวเชิญนี้เลยครับ